สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตรคนจนข่าวคนจน Money News ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกระทรวงการคลังจัดของขวัญปีใหม่ชงครม.วันนี้บัตรคนจนช็อปดีมีคืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม.กระทรวงการคลังจะมีการเสนอแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยในรูปแบบชุดใหญ่เช่นโครงการช็อปดีมีคืนซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการเรียกร้องจากภาคเอกชนเป็นอย่างมากโดยจะมีการให้สิทธิ์ซื้อสินค้าเพื่อนำวงเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีสูงสุด 30,000 บาทและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี65นอกจากนี้กระทรวงการคลังจะทำเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่ให้เพิ่มเติมซึ่งยังไม่เปิดเผยว่าจะเป็นอะไรอย่างไรก็ตามในส่วนของโครงการคนละครึ่งระยะที่4ซึ่งเป็นโครงการที่มีการจับตากันอย่างมากจะยังไม่มีการเสนอในที่ประชุมเนื่องจากต้องมีการใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินจึงต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายนโยบายก่อนเช่นเดียวกันกับมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าผ่านมาตรการทางภาษีคาดจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์ถัดไปความคืบหน้าล่าสุดเช็คที่นี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนขยายโครงการคุณสมบัติผู้สมัครครอบใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะขยายเวลาจ่ายเงินค่าครองชีพเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนพร้อมกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นการลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี2565เช็คคุณสมบัติที่นี่21ธันวาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มมีรายได้น้อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2565เงื่อนไขในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน1สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์2รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท3รายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท4ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลักออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท5ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ 6ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ 7หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตร7กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่9กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่การกำหนดรายได้ดังกล่าวเพื่อให้คนรายได้น้อยมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริงและหากมีปัญหารายได้ลดลงภายหลังจะเปิดให้เข้ามาลงทะเบียนในปีถัดไปได้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเตรียมเปลี่ยนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สำหรับซื้อสินค้าและรองรับการโอนเงินที่รัฐบาลจะโอนให้ทุกเดือนโดยจะให้ผู้มีสิทธิ์เปิดให้ถือคนละใบทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมยังใช้งานได้ต่อเนื่องจนกว่าจะใช้บัตรประชาชนในช่วงปี2565สิทธิประโยชน์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินโอนช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน700-800บาทต่อเดือนส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารบขส500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมก MRT BTS และ Airport Rail Link 500บาทต่อเดือนเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลความคืบหน้าล่าสุด
อาคมชี้เร็วเกินไปประเมินผลกระทบโอไมครอนเจาะชงครม.เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่23ธันวาคมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอย่างใกล้ชิดจึงยังไม่อยากให้ประชาชนตื่นตกใจมากจนเกินไปขณะที่กิจกรรมที่ระงับเช่น Thailand Pass ก็มองว่าเป็นการระงับชั่วคราวเพื่อรอประเมินความรุนแรงของสถานการณ์และยังมีมุมมองเชิงบวกที่เศรษฐกิจไทยในปี2565จะขยายตัวตามเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 4% นายอาคมกล่าวว่ากรณีที่ธปท.มีการปรับประมาณการทางเศรษฐกิจในปี2565ขยายตัวลดลงนั้นเนื่องจากธปท.ได้ใส่ผลกระทบในเชิงลบกรณีเลวร้ายเข้าไปในการประเมินตัวเลขครั้งใหม่โดยมองว่าอาจจะเร็วเกินไปเพราะยังต้องรอดูผลกระทบของสายพันธุ์โอไมครอนก่อนว่าจะแพร่กระจายเร็วและรุนแรงเหมือนสายพันธุ์เดลต้ามากน้อยแค่ไหนต้องค่อยๆดูต้องให้เวลานิดนึงส่วนการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในส่วนของกิจกรรมที่มีอยู่หรือให้กระทบน้อยที่สุดเรายังอยู่ในระยะของการฟื้นตัวอย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนายอาคมกล่าวนายอาคมกล่าวว่าขณะที่มาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศหรือรถยนต์ EV ในประเทศนั้นจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นปี2565ซึ่งในส่วนของงบประมาณที่จะใช้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับรถยนต์ EV นั้นขณะนี้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะใช้เงินส่วนจากส่วนใดนายอาคมกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าหรือ28ธันวาคมกระทรวงการคลังจะเสนอหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่จะยังไม่เสนอแพ็กเกจสวัสดิการเพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อนจะจัดสรรใส่มาตรการช่วยเหลือใส่ลงไปความคืบหน้าล่าสุดเช็คเลยแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทอาชีพอิสระคนกลางคืนรีบสมัครมาตรา40ให้ทันรัฐบาลเตรียมแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับอาชีพอิสระคนทำงานกลางคืนนักร้องนักดนตรีแนะรีบสมัครมาตรา40ให้ทันภายใน14มกราคม65 18ธันวาคม2564นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลด้วยกระทรวงแรงงานเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลโดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนใครมีสิทธิ์รับเงินเยียวยารอบนี้บ้าง 1.ผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง 4. ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่14มกราคม65พร้อมให้ทางสมาคมดังกล่าวข้างต้น
รับรองภายในวันที่28มกราคม65